안녕하세요 여러분 สวัสดีค่ะดาราคาสุชนาฟอร์ซิสเซอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วสำหรับการ reaction นะก็จริงๆเพลงนี้ไม่ได้มีใครขอมานะคะคือเห็นว่า Seventeen นะคะก็เหมือนมีการคัมแบ็กหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าคัมแบ็กไหมแต่ว่ามันมีเพลงนี้เนี่ยได้ขึ้น สเตจในงานของมามาด้วยนะคะที่ฮ่องกงเนาะแต่ว่าฝนดูในบนสเตจอะฝนดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่นานนะคะก็มี MV ออกมานะคะเราก็จะมาเรียกชั่นเอ็มวีกันเนาะเซเวนทีนเพลงนี้นะคะมีชื่อว่า Getting Closer นะคะชื่อภาษาเกาหลีอันว่าอะไรวะซูมิชาเนาะน่าจะออกเสียงถูกแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเพลงจะ ดูดาร์กเหมือนกับ ตอนที่ขึ้นเวทีที่ฮ่องกงหรือเปล่านะคะแต่ดูแบบน่าจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรนะเดี๋ยวดูเลยเนาะโอเคมันเกี่ยวกับเวลาเหรอทำไมนาฬิกาเยอะจังว้า ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับนาฬิกาแล้วโอ้จริงๆเซเว่นทีนที่ผมก็ชอบทุกคนนะถึงแม้จะบอกว่าตัวเองแบบชอบ DK ก็เหอะแต่ก็คือติดตามทุกคนอะ เพลงดีอ่ะโอ้จงฮันโอ้ซึ่งกวนเนาะคือไม่บูซึ่งกวนคือมันมีรายการที่ซึ่งกวนเป็นเอ็มซีมาเป็นร่วมพิธีกรอะไรเงี้ยเสียดายที่มันไม่ได้ถ่ายทำต่อรายการมันสนุกอยู่นะ เกี่ยวกับเวลาจริงๆด้วยอ่ะเรื่องท่าเต้นนี่สุดยอดแล้วเซเวนทีนใส่กระสุนลิดอ่ะ โหจำท่ากันได้ไงวะมันเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะมันไม่ใช่เพลงเดียวนะเว้ยแล้วลองคิดว่าถ้าเซเวนทีนจัดคอนเสิร์ตของตัวเองขึ้นมาคืออย่างน้อยมันก็ไม่ต่ำกว่า10กว่าเพลงที่พวกนางจะต้องแสดงอ่ะแล้วจำท่าได้ไงเนี่ยว้าซึ่งกว่าเปลี่ยนสีผมแล้วดูแบบแปลก ซึ่งกวนมี2 สีที่เข้ากับนางก็จะเป็นไม่ทองเลยก็ดำนะคะคนว่าสีออกน้ำเงินแบบนี้มันดูแปลกๆหน่อยมิงกิวหล่อมากเพิ่งสังเกตนะเมื่อกี้วันนู้ คนอะไรจะขาวได้ขนาดนั้นล่ะกึดกึดจบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงCatching Closerนะจ้ะของเซเวนทีนนั่นเองก็คือดูในเวทีมาแล้วมัน ไม่รู้สึกว้าวเท่ากับดู MV เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเสียงมันแปลกๆเพราะว่ามันน่าจะร้องสดด้วยแหละแต่คือพอมาดู MV แล้วอะมันดูดาร์กมันดูคือผิดจากครั้งก่อนๆที่พวกนางเคยแบบคัมแบ็กหรือเดบิวต์มาอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรกๆมันอาจจะไม่ดูดาร์กขนาดนั้นแต่พอมาตรงนี้แล้วอะด้วยความโตของแต่ละคนแล้วก็ดูลุคเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันก็ดาร์กขึ้นอะไรอย่างเงี้ย คือมันดูเท่มากนะคะถึงแม้ว่ามักเน่นะคะจะดูแบบคือเอาจริงๆดีโน่ก็ไม่ได้เป็นคน
หน่อมแนมหรืออะไรนะแต่คือแบบนางก็ดูดาร์กอยู่มันก็เลยทำให้ดูแบบทุกอย่างองค์รวมเข้ากันหมดเลย17เป็นกรุ๊ปจริงๆคือไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะมันดีเอาล่ะใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าเพลงนี้เนี่ยรู้สึกเป็นยังไงเวลาฟังนะคะแล้วก็ชอบ MV กันไหมแล้วก็เมนใครกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะและคลิปต่อไปฝนจะมาเรีแอคชั่นใครกันอีกนะคะรอติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันยู